ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดนอกป่าของกินมีเยอะบิ๊กตู่ขอชาวบ้านหยุดเข้าป่าไปหาเห็ดล่าสัตว์บิ๊กตู่ขอชาวบ้านหยุดเข้าป่าไปหาเห็ดล่าสัตว์ชี้ของกินนอกป่ามีมากพอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางมายังห้องดอยตุงโรงแรมเดอะริเวอรี่บายกะตะธานีตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเพื่อประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันพื้นที่ภาคเหนือแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือโดยช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำในเรื่องการดับไฟป่าการทำฝายรวมทั้งการปลูกป่าเพิ่มเติมทุกอย่างต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกันพร้อมมอบนโยบายให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือแก้ปัญหาในเรื่องการดับไฟป่าซึ่งมีเกิดขึ้นทุกปีซึ่งทุกภาคส่วนจะต้องบูรณาการงานปฏิบัติร่วมกันทั้งในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นรวมทั้งประชาชนในพื้นที่บิ๊กตู่ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสิ่งสำคัญอย่าเข้าป่าเพื่อไปหาสัตว์ป่าหรือหาเห็ดอะไรกันอีกเพราะอาหารข้างนอกมีรับประทานเพียงพออยู่แล้วไม่ต้องเข้าไปหาในป่าถ้าคิดอยากจะทำก็ขอให้ไปคิดเรื่องการเพาะเห็ดในแปลงพื้นที่ชุมชนหรือป่าชุมชนขอให้ใช้ประโยชน์ในลักษณะนี้ขอร้องว่าอย่าไปทำลายป่าเพราะบางครั้งการเผาเพียงเล็กน้อยก็จะลุกลามจนไม่สามารถดับได้ทุกฝ่ายต้องช่วยกันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ